Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งเจ้าหญิงสีจัน Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่320นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เป็นวันตอบคำถามนะฮะประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนะครับวันนี้ชักแทงตอนแรกออนแอร์ไปแล้วใครดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับคำถามวันนี้ก็มีพอสมควรนะฮะเราก็เหมือนเดิมฮะเนื่องจากมันถ้าตอบได้คำถามนี้มันจะเยอะมากผมขออนุญาตกรุ๊ปปิ้งเนาะเป็นเรื่องๆไปนะครับคำถามเรื่องฟาสติ้งก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เหมือนที่ตอบทุกครั้งนะฮะผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามตอบให้เท่าที่ตัวเองรู้ละกันนะแต่ว่าอาจจะถูกจะผิดนี่อยากให้ไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะครับคำถามหนึ่งที่ได้รับเยอะมากเลยสัปดาห์นี้คือว่าฟาสติ้งเนี่ยต้องทำต่อเนื่องไหมนะครับแล้วก็ถ้าทำให้ต่อเนื่องจะผลจะดีจะไม่ดียังไงนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าฟาสติ้งมันมีหลายแบบเนาะไอ้ประเภทที่อย่างสมมติว่ากินงด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะปกติเขาจะทำอาทิตย์ละ2วันนะฮะแล้วก็5วันก็ทานปกติแต่มันจะมีฟาสติ้งที่คนส่วนใหญ่ทำต่อเนื่องคือกินเนี่ย16 8นะฮะ18 6พวกเนี้ยเขาจะทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีบางท่านถามว่าเอ๊ะแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ได้มั้ยเสาร์อาทิตย์อยากแบบทานอาหารให้เต็มที่หน่อยคือผมคิดว่าอย่างงี้ฮะมันคงไม่มีคำตอบที่ถูกที่ผิดสำหรับเรื่องนี้คือทำต่อเนื่องคงจะดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าฟาสติ้งมันเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะทำกันแค่แบบเดือน2เดือน3เดือนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาที่เรารู้สึกไหวดีกว่าต้องใช้คำนี้นะอย่างผมเองเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวผมก็ไม่ฟาสต์นะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฟาสติ้งไม่ไหวหรอกมันอาหารมันคือเยอะเหลือเกินนะฮะเราก็แบบมันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราอยากทำตอนไปเที่ยวด้วยเนาะหรือว่าอย่างช่วงจะแข่งวิ่งเงี้ยผมก็ไม่ฟาสต์นะผมก็กินประมาณสักอย่างน้อยเราต้องมี 3-4 วันก่อนวิ่งก็จะทานเต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นเอาที่เราไหวนะแล้วเราก็ลองปรับดูเพราะว่าผมคิดว่าอย่างเอาเฉพาะงานรีเสิร์ชอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะพอนะฮะที่จะตอบทุกคำถามที่เราสงสัยได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาที่เราทำแล้วไหวดีกว่านะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างงานที่ได้ประสบการณ์ กับงานที่ได้เงินนะครับถ้ามันแยกกันได้ชัดเจนแบบนี้นะฮะงานหนึ่งได้ประสบการณ์มากกว่าได้เงินน้อยกว่างานหนึ่งได้อีกงานหนึ่งได้เงินมากกว่าประสบการณ์น้อยกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าควรจะเลือกแบบไหนผมตอบอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นช่วงวัยอายุน้อยนะครับคำว่าอายุน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนอีกนะคืออย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดแพลนจะแต่งงาน30อย่างเงี้ยฮะโอเคช่วงก่อน30ก็เป็นช่วงที่เรียกว่ายังถือว่าอายุน้อยอยู่แต่พอ30ปุ๊บพอแต่งงานปุ๊บความรับผิดชอบก็จะเริ่มมาแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้แพลนจะมีครอบครัวนะครับไอ้ช่วงเวลาคำว่าอายุน้อยเนี่ยมันก็น่าจะกว้างขึ้นไปอีกเนาะคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแพลนจะใช้ชีวิตยังไงด้วยแล้วมันก็มีปัจจัยอื่นเราต้องดูแลคนกี่คนยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแบบคนเดียวตัวคนเดียวเลยไม่ต้องดูแลใครเลยอะไรเงี้ยฮะโอกาสในการ explore ก็มีเยอะถ้าเอาแบบนี้เป็นหลักเกณฑ์ก่อนนะแล้วเราถามคำถามว่าระหว่างเงินกับประสบการณ์ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะทำอะไรนะฮะถ้าอายุน้อยผมตอบเลยว่าเลือกประสบการณ์ก่อนเพราะในที่สุดเนี่ยมันจะไม่ได้นำมาแค่เงินในช่วงที่คุณอายุเยอะขึ้นแล้วด้วยเนี่ยนะครับมันจะนำมาซึ่งความสุขด้วยฮะซึ่งผมว่ามันมีค่ามากเหมือนกันนะกับชีวิตคนเราคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานที่มีประสบที่ได้ประสบการณ์เยอะๆในช่วงที่เราเด็กๆครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอหรือมีโอกาสเจอสูงก็คือเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสได้ลองทำเยอะไงทีนี้ไอ้ความรู้อันนี้ที่เราได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะเลือกเส้นทางในอนาคตที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเราได้มากกว่านะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเรียนต่อนะครับมีคำถามนึงบอกว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องตอนไปเรียนให้หน่อยอีกและอีกหลายคำถามก็ถามเรื่องคำนองที่แบบว่าจะไปเรียนตอนไหนดีอะไรเงี้ยนะฮะตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนสิ่งที่ผมคิดว่าผมทำพลาดไปคือผมทำงานน้อยเกินไปถ้าจะไปเรียนต่อประเภท MBA นะสายธุรกิจบริหารอะไรพวกนี้ควรทำงานอย่างน้อย5ปีอันนี้คือแบบมินิมัมเลยนะแล้วผมเชื่อว่าในยุคนี้ยิ่งทำเยอะกว่านั้นยิ่งดีคือผมสมัยก่อนนะการเรียนปริญญาโทมันเป็นเหมือนแบบคือทุกคนต้องไปแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณควรจะไปเมื่อคุณพร้อมหรือคุณมีเหตุผลดีพอที่จะไปถ้าคุณไ
ไม่มีเหตุผลที่พอหมายถึงว่าคุณคิดว่าคุณเรียนรู้จากอย่างอื่นได้ผมคิดว่าการไปเรียน MBA ในยุคนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเหมือนกับไม่เหมือนกับ20ปีที่แล้วที่ผมไปเรียนแน่นอนเพราะตอนนั้นมันเหมือนแบบทุกคนไปเรียน MBA หมดนึกภาพตามออกมั้ยฮะแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเราทุกคนแบบก็ต้องไปเรียน MBA ไปอะไรเงี้ยซึ่งยุคนั้นน่ะมันใช่แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละคือยุคนี้มันประสบการณ์ผมว่าสำคัญกว่าเอาผมยกตัวอย่างนะเวลาผมอ่านเรซูเม่ของคนมาสมัครงานผมไม่เคยดูนะว่าแบบคือดูเหมือนกันว่าเขาจบที่ไหนอะไรไงนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ผมดูเยอะที่สุดคือเรื่องว่าเขาทำอะไรมาบ้างแล้วเวลาถามอ่ะเวลาเราถามในห้องสัมภาษณ์อ่ะเราจะรู้เลยว่าคนนี้แม้จะเรียนจบปริญญาโทมาก็บางทีอาจจะสู้อีกคนหนึ่งแคนดิเดตคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เรียนปริญญาโทแต่ว่ามีประสบการณ์ในการทำงานที่ลึกกว่าที่ตรงกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ลองมองมุมนี้ด้วยว่ายุคสมัยของความจำเป็นในแง่ของปริญญาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วทีนี้เวลาเราจะไปเรียนเนี่ยฮะแฟกเตอร์หนึ่งที่ผมเห็นเยอะในโดยเฉพาะในน้องๆหลายคนที่ได้คุยกันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเขามันเป็นพ่อแม่คือพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าก็ยุคฉันทุกคนต้องอยากเรียนปริญญาโทอยากเรียนสูงที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะจริงในยุคนั้นแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าลองพิจารณาดูว่าการไปเรียนของลูกเนี่ยมันจำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับคือมันมีความจำเป็นต้องเรียนไหมไม่ได้บอกว่าการเรียน MBA ไม่ดีนะมันดีถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเรียนไปเพื่ออะไรนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังไม่ควรที่จะไปเรียนทันทีเรียนจบปุ๊บไปต่อ MBA เลยอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เอาจริงๆนะผมทำงานตอนนั้น2ปีก็ยังรู้สึกว่าแบบน้อยไปเยอะแม่นะครับอย่างที่บอก5นี่คือแบบมินิมัมเลยแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าควรจะเยอะกว่านั้นด้วยเรื่องต่อไปเป็นกรุ๊ปปิ้งของเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งผมก็รวมมาหลายๆอย่างเลยเป็นเรื่องของคนชอบนินทาบ้างนะครับเรื่องของว่าเราไม่สามารถนำเสนอในสิ่งที่เราอยากพูดได้หัวหน้าไม่ฟังความคิดเห็นของเราอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นกรุ๊ปปิ้งของเรื่องของเรียกว่าเป็น office politics ละกันเนี่ย office politics and management อะไรเงี้ยต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับผมมีความเชื่อว่าตอนนี้สกิลเซ็ตในการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้มันถูกเข้านำเข้าไปอยู่ในหนึ่งในสกิลสำคัญนะของผู้ที่คนที่เป็นผู้บริหารได้คำถามส่วนใหญ่ที่ผมได้มาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคำถามจากคนที่มีลูกน้องมากกว่าคนที่เป็นลูกน้องจะถามเรื่องหัวหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่หัวหน้าควรจะต้องทำในยุคนี้นะครับคือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเช่นลูกน้องคุณชอบจับกลุ่มนินทากันลูกน้องคุณมาทำงานไม่ตรงเวลาคุณไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่คุณคิดให้กับทีมงานฟังได้เนี่ยเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยลองมานึกดูจริงๆมันเป็นปัญหาของใครฮะมันเป็นปัญหาของเรานะคือเราเนี่ยแสดงว่าเรามีสกิลเรื่องพวกนี้ไม่ดีพอถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องคือถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาของเราปุ๊บเนี่ยนะฮะการแก้มันจะง่ายขึ้นผมบอกอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะโทษตัวเองหรืออะไรนะแต่ว่าการที่เรามองเป็นปัญหาของเราปุ๊บเนี่ยพอเราเป็นเจ้าของปัญหานั้นปุ๊บอะครับทางออกมันจะเริ่มมาฮะเราจะเริ่มอยากศึกษาเราจะเริ่มสังเกตผมยกตัวอย่างในเคสของการเล่าให้ลูกน้องฟังเนี่ยนะฮะว่าเราพยายามจะสื่อสารอะไรแล้วเราทำให้เขาเข้าใจไม่ได้สักทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นวิธีการสื่อสารของเรานะคือวิธีการสื่อสารของเราหมายความว่าไงฮะการพูดของเราเนี่ยนะครับ 7% เท่านั้นเองนะที่เป็น verbal นะคือคำพูดของเราเนี่ยเป็น 7% ของการสื่อสาร 38% เป็นโทนของเสียงแล้วก็ 55% เป็น body language ถ้าเราเอาสมมติเอาประเด็นแค่ประเด็นนี้ก่อนเนี่ยนะครับเราเอานี้เข้าไปใส่ในการสื่อสารผมเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยบางทีอะเราอะเหมือนกับเล่าเรื่องแล้วมันมีแต่เฉพาะตัวที่เป็น verbal จริงๆอะแต่ว่าไอ้อย่างอื่นมันไม่มาเลยอย่างเงี้ยคนเขาก็อาจจะไม่อินหรือไม่เข้าใจได้เคสลูกน้องชอบนินทากันจับกลุ่มนินทากันมันก็แปลว่าเรามีวัฒนธรรมแบบนั้นอยู่ในองค์กรจริงๆถูกไหมฮะการแก้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยคือหน้าที่ของผู้บริหารเลยนะเราก็ต้องคุยกันประเด็นนี้ว่าโอเคไม่ใช่แค่เราคนเดียวกับผู้บริหารทุกคนเราจะต้องมานั่งคุยกันแล้วบอกว่าโอเคเรามีวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงดีให้เรื่องนี้น้อยลงมีใครไหมที่เป็นตัวผมยกตัวอย่างมีใครไหมที่เป็นตัวปัญหาในเคสนี้แบบคือถ้ามีไอ้คนนี้อยู่ปุ๊บเรื่องจะเลวร้ายทันทีเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเออเรายังอยากจะให้คนนี้อยู่ในบริษัทเราต่อไปไหมหรือมันเป็นวัฒนธรรมแบบรวมๆคือเป็นกันหมดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าโครงสร้างอะไรบางอย่างของเราเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมานั่งคิดอย่างที่ผมบอกครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มุมมองจากคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาของเรานะ
เป็นปัญหาของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแก้มันไปได้เนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นความผิดของเราอะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับทางแก้ปัญหามันจะเริ่มมาผมไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกเคสว่ากรณีคนช่างนินทาในบริษัท A กับคนช่างนินทาในบริษัท B เนี่ยมันเป็นเคสเดียวกันไหมเพราะบางทีมันไม่ใช่นะบางทีไอ้คนนั้นเป็นคนช่างนินทาจริงอยู่บริษัท A แต่ว่าบางทีอีกคนที่บริษัท B ที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ยบางทีเขาเป็นคนปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเขาอยู่ใน environment หรือวัฒนธรรมที่มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการแก้มันจะไม่ใช่เคสเดียวกันนะครับอีกเคสหนึ่งเป็นประเด็นของเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับไอ้หมวดเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะยังมีกรณีนึงน่าสนใจมากท่านนี้ถามมาบอกว่ามีลูกน้องเนี่ยมาขอทำงานทำโอทีทุกวันแล้วก็ขอทำงานในวันหยุดด้วยทั้งที่มันไม่มีงานอะไรให้ทำเพราะเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินเพิ่มนะครับแล้วแต่ว่าเจ้าตัวรู้สึกว่าเงินเดือนที่ให้นี่ก็เยอะอยู่แล้วนะฮะกรณีที่แบบนี้ควรทำไงดีอันนี้ผมตอบได้เลยว่าถ้าไม่มีงานทำไม่ควรให้ทำโอทีเด็ดขาดเพราะมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ผิดอย่างแรงมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดเลยว่าแบบอ๋อเราสามารถคือการนั่งอยู่ออฟฟิศแล้วก็ไม่มีอะไรทำแต่ว่านั่งอยู่ออฟฟิศไปได้เรื่อยเป็น productive time อย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นในองค์กรใดๆก็ตามถ้าเกิดมีแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดวัฒนธรรมที่แย่มากแล้วปัญหามันจะหนักมากทางออกก็คือต้องคุยว่าครับว่า1เงินเดือนที่เราให้เนี่ยมันเยอะจริงที่เราคิดหรือเปล่านี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือว่าต่อให้เราให้เงินเดือนเยอะแล้วเขาอาจจะยังมีปัญหาอยู่เขามีอิชชูอะไรมั้ยนะฮะผมคิดว่างานหนึ่งที่สำคัญมากของหัวหน้าในยุคนี้คือเราไม่ใช่เป็นกันแค่แบบฉันสั่งงานเธอแล้วเธอฉันไม่ตามงานเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นละแต่ว่าเราอาจจะต้องดูแลสารทุกข์สุขดิบของทีมงานของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยว่าโอเคช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเรื่องเงินมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็เราลองมาหาทางออกกันบางทีเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยผมคิดว่าหลายๆครั้งคำแนะนำจากเราในฐานะที่เราโตกว่ามีประสบการณ์ทำงานมากกว่านี่อาจจะช่วยเขาในเรื่องเงินได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินหรือการหาอาชีพเสริมต่างๆพวกนี้ส่วนตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะอย่างน้องๆผมเนี่ยนะครับใครจะไปทำงานที่2เนี่ยผมไม่ติดเลยนะขออย่างเดียวตอนทำงานตั้งใจทำงานเนี่ยเอาเวลางานไปทำอย่างอื่นแต่เวลาที่เป็นนอกเหนือจากงานเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทำแล้วมันกระทบกับงานหลักเช่นสมมติว่าคุณแบบคุณทำงานที่สองแล้วแบบโอ้โหคุณเล่นนอนแบบตีสี่ตีห้าแล้วแปดโมงเช้าคุณต้องมาทำงานอย่างเงี้ยอันนี้มันกระทบกับงานของออฟฟิศอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรแต่ถ้ามันไม่ได้กระทบกับงานหลักอันนี้ผมค่อนข้างจะสนับสนุนให้ทำด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มันยากมากแล้วที่อาจจะพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวได้นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคำถามหมวดว่าเวลาเราจะแจ้งเรื่องดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ถ้าเราอยากจะแจ้งเรื่องที่ไม่ดีกับลูกน้องของเราจะทำไงดีนโยบายการแจ้งข่าวร้ายของผมเนี่ยชัดเจนนะแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างดีผมไม่ได้ใช้เฉพาะกับลูกน้องแต่กับทุกคนคือ1ถ้าเราแน่ใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับบอกเลยคือต้องบอกเลยนะครับก็แจ้งทันทีคือถ้าเราแน่ใจแล้วว่านี่คือทางออกที่เราจะเอาจริงเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องยุบหน่วยงานเนี่ยก็ต้องบอกนะครับ1บอกบอกทันทีที่เราแน่ใจแล้วนะครับ2ชัดเจนนะครับชัดเจนว่าโปรโตคอลในการทำต่อไปคืออะไรเราจะจ่ายเงินชดเชยอย่างไร1 2 3 4เวลงเวลาทุกอย่างชัดเจนนะครับนั่นคืออันที่2นะครับอันที่3นะฮะต้องเปิดโอกาสให้คนถามได้แล้วก็ต้องมีคำตอบกับทุกเรื่องชัดเจนเหมือนกันพอได้3ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทุกอย่างคือมันเพนฟูลมันเจ็บปวดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะฮะสิ่งที่ไม่ดีคือปล่อยให้เกิดข่าวลือขึ้นคือคนนู้นคนนี้พูดว่าเอ้ยแบบอันนี้เคยได้ยินมาป่าวว่าอันนี้จะเกิดนู่นนี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นครับก็แจ้งไปเลยแล้วก็ทำให้มันชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามีทางออกแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้เขามีโอกาสได้ถามด้วยนะว่าเหตุผลมันคืออะไรคำตอบของเราอาจจะไม่ถูกใจเขานะแต่ต้องมีนะครับแต่ต้องมีคำตอบให้มีอีกท่านถามมาเรื่องของ due diligence การหามูลค่าบริษัทนะฮะก็คือ มีเหมือนกับจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาติดต่ออยากจะมาลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมี equity fund จะเข้ามาจะมาลงทุนมาแลกกับหุ้นอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงดี valuation บริษัทนะฮะการทำ valuation ของบริษัทเนี่ยไม่ควรทำเองอันนี้ที่เป็นเรื่องหนึ่งก่อนคือ
นักลงทุนเขาคงจะไม่ให้คุณ valuate บริษัทด้วยตัวเองแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยว่ามูลค่าบริษัทมีเท่าไหร่จริงๆแบบ serious อยากรู้จริงๆนะครับต้องจ้าง third party ที่ทำ due diligence เก่งๆพวกนี้ก็จะมีวิธีคิดนะครับคือถ้าพูดเนี่ยยาวมากแต่ว่ามันจะเป็นวิธีคิดที่ใช้คำนี้แล้วกันได้รับการยอมรับกันทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายของเรานะฮะแล้วก็ฝ่ายของคนที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนเวลาหามูลค่าของบริษัทเนี่ยไอ้เจ้าของบริษัทเดิมก็ต้องอยากได้มูลค่าเยอะๆถูกไหมคนใหม่เขาก็ไม่อยากจะจ่ายของแพงเกินไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวกลางครับที่ทำหน้าที่นี้นะฮะบริษัทคอนซัลท์ใหญ่ๆทุกเจ้าอ่ะส่วนใหญ่จะทำดิวดิลิเจนซ์จะมีส่วนงานดิวดิลิเจนซ์อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดซีเรียสจริงๆก็ควรจะทำแบบนั้นนะฮะมีท่านนึงถามมาเกี่ยวเรื่อง design thinking กับ critical thinking จริงๆผมจำได้ว่ามีเอพิโซดนึงผมเคยพูดเรื่อง design thinking ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังเรื่องนี้จริงๆแนะนำให้ไปฟังเอาแบบซีรีส์เต็มเลยนะฮะพอดแคสต์ของคุณต้องกวีวุฒิชื่อ8บรรทัดครึ่งคุณต้องกวีวุฒินี่แกเป็นแบบเป็นคือถ้านึกถึง design thinking ที่เมืองไทยเนี่ยคนชื่อเขาเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาคนแรกเพราะฉะนั้นลองไปฟังพอดแคสต์ของคุณต้องกวีวุฒิอาจจะได้ดีเทลที่ลึกกว่าผมแน่นอนเพราะว่าผมก็เรียนมาจากคุณต้องอีกทีนึงนะครับมีอีกท่านหนึ่งถามมานะครับบอกว่าอยากจะแจกของให้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับตัวอย่างทดลองให้กับลูกค้าที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะวัดผลยังไงว่าของที่แจกไปเนี่ยมันกลายกลับมาเป็นของที่ถูกซื้อไหมวิธีการที่จะวัดผลได้นะอันนี้ผมคือเราก็ทำแซมเปิลแจกบ่อยวิธีการที่วัดผลได้เนี่ยคือเราต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกครับว่าเราต้องการลูปเนี่ยยังไงยกตัวอย่างง่ายสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะแจกของผ่านเอาอะไรดี Facebook แล้วกันเนาะคือมันก็จะต้องมีการ track อ่ะว่า1เราแจกไปให้ใครนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขากลับมาซื้อมั้ยเขากลับมาซื้อทางช่องทางไหนยิงแอดตามไปหาเขามั้ยยิงอีเมลมาร์เก็ตติ้งไปหาเขามั้ยต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรได้ 100% นะสมมติว่าเขาแจกของไปเสร็จแล้วอยู่ดีเขาแบบฝากเพื่อนไปซื้ออย่างเงี้ยสมมุติเขาได้ของแจกเราไปแล้วโอ้ยใช่แล้วชอบเราเพื่อนกำลังจะไปแบบอีแฟนบอยพอดีวันนี้เขาฝากไปซื้อหน่อยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยก็คงจะวัดยากถูกไหมแต่ว่ามันมีส่วนใหญ่มันวัดได้ฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาได้แซมเปิลไปจาก Facebook likely มากๆเลยว่าเขาจะกลับมาทางช่องทางเดิมนี่แหละที่เขาได้เพื่อที่จะหรือช่องทางที่เชื่อมต่อกับช่องทางนี้เพื่อที่เขาจะเหมือนกับมาสั่งซื้อหรืออะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เราสามารถที่จะดีไซน์ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ดีไซน์เลยนะครับผลที่วัดมันก็จะวัดยากเอาจริงนะคือมันก็ต้องมีการดีไซน์ไปตั้งแต่แรกนะครับว่าจะวัด ROI ของอันนี้เรียกว่าเป็น ROI ของ marketing campaign ชนิดหนึ่งนะฮะการดีไซน์การวัด ROI ของ marketing campaign เนี่ยต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มทำนะทุกอย่างอ่ะนะเสร็จแล้วก็แล้วเวลาผลกลับมามันจะดูง่ายอีกท่านหนึ่งถามมาว่าเป็นบริษัท SME เนี่ยหาคนมาทำงานด้วยยากเพราะว่าเหมือนกับอะไรล่ะตั้งแต่รายได้ตั้งแต่ทุกอย่างพวกนี้ก็อาจจะสู้บริษัทใหญ่ๆไม่ได้จะทำยังไงดีถึงจะได้คนแบบเกรด A มาทำงานด้วยได้นะครับผมเคยเจอปัญหานี้เยอะมากเมื่อ6ปีที่แล้วลองนึกภาพตามนะฮะคือบริษัทผมนี่ชื่อเต็มๆชื่อสีจันทร์สหโอสถนะชื่อก็แบบดูแบบไม่กิบเก๋ทันสมัยเอาซะเลยแล้วสมัยก่อน product เราหน้าตาโบราณมากเป็นเหมือนแบบลองไปเสิร์ชรูปใน Google เก่าๆดูมันดูแบบเก่ามากเป็น product แบบอายุแบบเก่าแก่มากไม่ได้หน้าตาแบบทุกวันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บแบบมันก็แน่นอนก็หาคนมาทำงานด้วยยากถูกไหมเอางี้สมัยก่อนผมลง JobDB ไปอย่างเงี้ยนะมีคนแบบบางงานมีคนยื่นเรซูเม่คนเดียวอะนะแล้วก็คือแบบไม่ได้ตรงกับ requirement เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนที่เขา profile ดีๆทุกอย่างดีๆเนี่ยเขาก็ต้องอยากไปทำงานกับบริษัทที่ใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างดีกว่าเงินก็ดีกว่าไม่พูดถึงเรื่องเงินแล้วกันสมมุติเราจ่ายเงินเท่ากันได้แม้จ่ายเงินเท่ากันได้บริษัทใหญ่ก็ยังน่าสนใจมากกว่าในประเด็นที่ว่าเฮ้ยก็บริษัทเขาใหญ่ establish น่าจะมีอะไรให้ทำงานมากกว่าผมเองก็ทำงานองค์กรใหญ่ๆมาหลายที่เนาะก็ผมก็เข้าใจมุมนี้แต่จุดที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมก็ใช้เรื่องนี้เปลี่ยนก็คือทำยังไงก็ได้เราจะส่งความเชื่อของเราอะหรือพูดง่ายๆคือส่งแบบเหมือนกับวิชั่นของเราอะฮะออกไปให้กับคนข้างนอกแล้วก็ถ้าเกิดคนนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่นี่มันมีวิชั่นตรงกับเพอร์เพสในชีวิตของเขาอะนะเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะมาสมัครงานกับเรา
นะตอนนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมไม่มีตังค์อะตอนนั้นนะสิ่งที่ผมทำก็คือว่าคือผมจะไปโฆษณาไปอะไรมันก็ไม่ได้มันไม่มีเงินสิ่งที่ผมทำคือผมเขียนบล็อกฮะหลายท่านน่าจะเคยฟังเรื่องนี้นะผมเขียนบล็อกแล้วก็แบบก็เขียนไปเรื่อยครับจนมันกลายเป็นหนังสือเป็นเพจ Mission to the Moon นี่แหละแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพอมีคนเริ่มติดตามปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ว่าผมอยากทำอะไรกับบริษัทนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตรงกับสิ่งที่ฉันอยากทำเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฉันมาสมัครงานที่นี่ดีกว่าไอ้นี่แหละครับจะ attract คนที่ดีๆเข้ามาได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านลุกมาขึ้นมาเขียนบล็อกหรืออะไรนะแล้วแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือว่าสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อของเราอ่ะมันจะต้องถูกส่งคือความเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเนี่ยนะครับอันนี้มันต้องถูกส่งออกไปสู่บุคคลภายนอกให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำอะไรก็ได้นะครับลองนึกอยู่ว่าจะทำไงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันเชื่อเหมือนกันเลยว่ะเราจะได้คนนั้นมาแล้วคนพวกนี้ครับเป็นคนแบบดีเกรด A เลยก็มีโอกาสมาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่หน่อยคำว่าคุณจะจ่ายเงินน้อยกว่าที่อื่นได้นะคือเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ค่าตอบแทนมันก็สมน้ำสมเนื้อไม่ได้บอกว่าต้องมากที่สุดนะครับคือบางทีเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเยอะที่สุดอยู่แล้วได้แต่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องคือมิติของการทำงานเนี่ยหลายคนมองเรื่องค่าจ้างเป็นหลักแต่จริงๆว่ามีอะไรเยอะมากนะครับในการทำงานนะที่ระยะทางในการเดินทางก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะระยะทางในการเดินทางค่าจ้างหรือความสปอร์ตของเราเช่นเราบอกเราทำให้เห็นเลยว่าทุกปีว่าโอ้โหถ้าเกิดปีนี้กำไรนะเราจ่ายโบนัส 30% ของกำไร 40% ของกำไรให้กับพนักงานของเราแบบนี้คือถ้าทำได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าเออให้บริษัทแม่งโอเควะสู้กันไปได้นะครับหรือแม้แต่ความสบายใจในการทำงานก็เกี่ยวเยอะมากนะฮะหัวหน้าเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ทำแล้วรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรด้วยไหมหรือว่าแบบทิ้งขว้างฉันไม่เคยสอนงานไหนฉันเลยคือพวกนี้เกี่ยวหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองเฉพาะในมุมของมิติเรื่องของรายได้อย่างเดียวเพราะรายได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญแหละแต่มันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับทำทุกอย่างให้มันเป็นภาพที่มันกลมๆนะฮะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยแม้บริษัทจะเล็กจะมีคน10-20คนคุณก็เอาคนเก่งๆมาทำงานด้วยได้ครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะอย่าลืมวิชั่นของเราความเชื่อของเราเนี่ยต้องถูกส่งไปข้างนอกให้ได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตัวเราเองอ่ะเราเชื่ออะไรนะผมเองเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยอันนี้คือผมคงไปทำงานที่อื่นกับใครไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าหลายครั้งนี้เวลาผมไปเจอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมไปเจอแบบเคยไปเชียงรายเนาะแล้วก็ไปเจอกับคนที่เขาทำผ้าครับทอผ้าแล้วเราฟังเขาเล่าอะเรื่องคือเขาก็เล่าแบบไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์ไม่เป็นอะไรนะก็คือคุยกันนี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำผ้าเนี่ยขึ้นมาเพราะอะไรอะฟังจบนี่คือผมแบบโอ้โหถ้าวันนึงเนี่ยเรามีโอกาสที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนำผ้ามาใช้เช่นเป็นแพ็กเกจหรือว่าเป็นคอลเลกชันได้เนี่ยผมจะมาทำกับคนนี้แน่นอนเลยคือเราฟังก็รู้สึกแบบเฮ้ยอินสปายมากเรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาจะคิดเงินเราเท่าไหร่หรืออะไรยังไงจะเป็นไงแต่เราชอบความเชื่องเขามารู้สึกว่ามันทรงพลังมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้คนแบบนี้มาทำงานด้วยเราอยากทำงานกับคนแบบนี้มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำคือถ้าเราไม่ทำอะไรพวกนี้เลยแล้วเราหวังว่าเราอยากได้คนเกรด A มาทำงานด้วยเนี่ยผมว่ายากมากนะครับโอเคอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะตอบรวบรัดไปนิดนึงหมายถึงว่ารวบหลายคำถามเข้ามาไปนิดนึงแต่คิดว่า อยากทำให้เซสชั่นการตอบคำถามเนี่ยมันกระชับมากขึ้นอยู่แล้วนะครับโอเคขอลืมขอโทษขอปิดท้ายนิดนึงมีคนถามเรื่องวิ่งแหมบอกว่าเอ๊ะเห็นช่วงนี้พี่แบบเวลาวิ่งเร็วขึ้นมากอะไรเงี้ยอยากจะให้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคยังไงก็ต้องตอบตัวว่าไม่ได้เป็นนักวิ่งอาชีพนะครับผมเองก็ไปเรียนมาเอางี้ต้องให้เครดิตก่อนเลยสิ่งที่ทำให้ผมวิ่งได้ดีขึ้นในช่วงเนี้ยมี2คนแล้วกันคนที่1ก็คือคุณหมอเมย์เนี่ยช่วยเรื่องแบบการจัดการกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับไม่ให้บาดเจ็บอะไรเงี้ยดูแลผมเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งผมมีมาก่อนหน้านี้และหายไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยคุณหมอเมย์ช่วยนะฮะผมก็ไปหาหมอเมย์สักแล้วแต่หมอเมย์ว่างหมอเมย์แกค่อนข้างยุ่งสองทิศทางอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหาแล้วก็เนี่ยก็ไปทำช็อคเวฟแล้วก็ไปคุยกันทำเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับออกแบบไปคุยนักกายภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นก็
คนหนึ่งคุณหมอเมย์เนี่ยแนะนำโค้ชท่านหนึ่งให้ผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าตอนนี้นี่โค้ชคือแบบเวลาเต็มหมดแล้วเพราะว่าผมต้องไปลงในเพจแล้วก็มีคนติดต่อไปเยอะมากนะครับก็โค้ชเดี่ยวนะครับโค้ชเดี่ยวเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็อดีตตอนนี้ไม่แข่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่สอนเรื่องวิ่งให้ผมแล้วก็เป็นคนกำหนดตารางวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือการมีโค้ชกับการมีคนดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจศักยภาพตัวเองได้มากขึ้นว่าไอ้แบบนี้ไม่ควรทำเยอะไปไอ้แบบนี้น้อยไปต้องทำให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิ่งผมพูดคร่าวๆก่อนละกันนะจริงๆอยากจะทำเป็นพอดแคสต์สักตอนหนึ่งแต่ว่าผมพูดคร่าวๆอีกก่อนละกันว่าเรื่องวิ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกแคตตากรายเป็นกีฬาด้วยซ้ำนะถ้าเรามานั่งคิดกันดูจริงๆนะฮะคือมันเป็นกีฬาแหละแต่ว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนิดนึงคือกีฬาเนี่ยอย่างสมมติกอล์ฟเทนนิสบาสเกตบอลพวกนี้มันมีกติกาต้องมาเรียนวิธีใช่ไหมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่วิ่งเนี่ยครับเราวิ่งมาตั้งแต่เราเป็นโฮโมเซเปียนส์ 70,000 กว่าปีที่แล้วอะตั้งแต่มีเราเกิดขึ้นมาเราก็วิ่งแล้วเราวิ่งเพื่อความอยู่รอดนะฮะเราไม่ได้วิ่งเพื่อเหรียญมาราธอนเราไม่ได้วิ่งเพื่อสุขภาพเลยนั้นเราวิ่งเพื่อความอยู่รอดนะครับเราวิ่งเพื่อล่าสัตว์นะฮะเราถูกออกแบบมาให้วิ่งไกลๆนะมนุษย์เรามีต่อมเหงื่อออกแบบวิ่งไกลนะคืออย่างสมมติว่าเราวิ่งกับอะไรเดียวสุนัขเนี่ยหมาวิ่งเร็วกว่าเราอยู่แล้วเอาสั้นๆนะครับแต่ว่าวิ่งไกลๆกันนะวิ่งกัน 20-30 โลเนี่ยเราชนะแน่นอนเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นส่วนใหญ่เนี่ยระบายความร้อนผ่านการหายใจอะแต่ว่าเรามีต่อมเหงื่อไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการวิ่งของเราเนี่ยก็คือการสมัยก่อนเวลาเขาล่าสัตว์นะฮะก่อนนานมากๆเลยนะฮะบางทีเขาวิ่งไปเรื่อยๆคือไอ้พวกนี้มันวิ่งสัตว์เนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าเราแต่ว่ามันเหนื่อยเร็วใช่ไหมมันก็วิ่งไปไล่กันไปจนกระทั่งหมดแรงอ่ะพูดง่ายแล้วก็เราก็ค่อยล้อมแล้วล่าอะไรเงี้ยหรือวิ่งหนีสัตว์ในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมันอยู่ในสัญชาตญาณของเราแล้วการวิ่งนี่มันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นแบบ100ปี200ปีนี้มันมาตั้งแต่เราเป็นโฮโมเซเปียนอยู่แล้วอ่ะคือเราต้องวิ่งเพื่อความอยู่รอดถ้าเราไม่วิ่งเราก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งมันจึงเป็นทุกคนวิ่งอ่ะแล้วเราวิ่งกันมาตลอดนะมันก็เลยเหมือนกับต้องบอกว่าหลายอย่างที่เรามาทำทุกวันนี้บางทีผมว่าถ้าเราเข้าใจไปถึงจุดเริ่มต้นของมันว่าเฮ้ยจริงๆการวิ่งเนี่ยมันเป็นสกิลในการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยพอเรานึกถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งโอเคคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาเนี่ยคนเราวิ่งน้อยลงเยอะออกแรงน้อยลงเยอะทุกอย่างอ่ะเพราะว่ามันมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยยุคนี้เราทำงานต้องนั่งอยู่หน้าคอมแมะอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราขาดการคอนเนคกับจิตวิญญาณหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนตัวเพื่อการอยู่รอดใช้คำนี้ไปเยอะเหมือนกันเพราะทุกวันนี้เราไม่ต้องเคลื่อนตัวเราก็อยู่รอดได้นะฮะแต่สมัยก่อนบรรพบุรุษเราไม่ได้เป็นงี้ดังนั้นพอเรามองมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเดลี่แอคทิวิตี้ที่คนสมัยก่อนเขาทำตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมบางทีสิ่งที่ทำให้เราทำได้ไม่ดีเท่าคนสมัยก่อนก็คือพฤติกรรมของเราในยุคนี้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคือเรากินเยอะเราไม่เดินไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับไปหาเรื่องนี้ก่อนกลับไปคิดเรื่องนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะมองการวิ่งเปลี่ยนไปที่ผมล่ายาวมาทั้งหมดนี้คือผมต้องการจะบอกว่าการวิ่งเนี่ยนะครับตามความเชื่อของผมเนี่ยมันไม่เชิงเป็นกีฬาใช่ทีเดียวมันคือการพาตัวเองกลับไปสู่เราในยุคเริ่มต้นที่เราสู่ธรรมชาติของความเป็นโฮโมเซเปียนใช้คำนี้แล้วกันนั่นแหละแล้วที่เหลือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเอพิโซดต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมพยายามปรับ mindset ตัวเองเป็นแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยมันคือการพาตัวเองกลับไปสู่รากเหง้าของความเป็นโฮโมเซเปียนซึ่งทำแบบนี้กันมาไม่รู้กี่หมื่นปีเราเพิ่งมาทำให้มันไม่เป็นแบบนี้แค่ไม่นานเองนะครับฉะนั้นนี่ก็คือการกลับไปค้นหาตัวเองเท่านั้นเองผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการวิ่งนะครับโอเควันนี้เพิ่งจบโตเกียวมาราธอนเนาะนะครับผมเห็นเวลาหลายท่านแล้วต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอแสดงความดีกับนิ้วกลมด้วยนะครับวันก่อนเพิ่งไปนั่งคุยกันมาก่อนไปโตเกียวเนี่ยไม่กี่วันเองนะฮะก็นิ้วกลมก็สำเร็จแล้วนะครับทำซับโฟที่โตเกียวได้สำเร็จเวลาสวยงามเขาบอกว่าหนาวมากเพราะฝนตกด้วยคืออากาศหนาวนี่ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ฝนตกเนี่ย
โหดนะฮะแล้วก็ไปอ่านเรื่องของนิ้วกลมที่วิ่งจบซับโฟที่โตเกียวมาราธอนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบทความการเขียนเกี่ยวกับการวิ่งที่เจ๋งมากนะครับอินสปายมากเข้าไปในเพจนิ้วกลมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน